สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Buff Doomsday ก็เป็น Build a Figure นะครับหรือ Buff ที่เราเรียกกันตัว Doomsday นะครับมากับDC Multiverse นะฮะซึ่งก็เป็นเวฟที่ผมมีตัวละครที่ผมได้มาอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัว Buff นี่เป็นส่วนที่ผมชอบมากตัวนี้นะครับแล้วก็มันเป็นตัวละครคลาสสิกแหละแต่ว่าบัฟตัวนี้นี่เขาออกแบบมาใน New 52มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นตัวที่ใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าใหญ่ไม่เท่ากับบัฟคิงชาร์กนะครับมาประกอบกันดีกว่าครับนี่ตอนประกอบมันจะได้ซาวด์แบบอื้อจึ๊กมันฟินตองประกอบเองเนี่ยแหละครับ นะฮะก็ค่อยๆประกอบเข้าไปนะครับขาขวาขาขวาก็ต้องบิดเข้าไปนิดนึงนะแล้วก็จึ๊กเข้าให้อันนี้อาจจะจึ๊กไม่ค่อยดังนะครับจึ๊กเข้าไปตอนเสียวนี่มันรู้สึกดีจริงๆเลยอ่ะอย่าคิดลึกนะครับนี่แหละครับก็เป็นบัฟที่ใหญ่จนผมต้องแหงนกล้องขยับกล้องหน่อยนะครับแต่ก็ขอย้ำว่าไม่ใหญ่เท่าบัฟคิงชาร์กนะแต่ก็ให้ความรู้สึกฟินใช้ได้นะครับจึ๊กเข้าไปนั่นอย่างนั้นแหละอีกสักข้างนึงไม่เข้านั่นแหละไม่เข้าอีกเฮ้ยเข้าไปเอ้ยจ้านั่นถูกต้องเข้าไปแล้วนะฮะแหมเข้ายากจริงๆนะครับมันจะฟินตรงประกอบเนี่ยแหละฮะเอ้ยจ้านะครับไม่รู้ผมทำไมต้องมาเบ่งให้ทุกคนฟังนะขอตัดออกไปนี่ประกอบออกมาแล้วนะครับหล่อใช้ได้เลยนะฮะ Doomsday เนี่ยก็ลักษณะมันผมว่าความมันจะคล้ายๆกับบัฟเวโนมนะฮะมอนสเตอร์เวโนมก็คือจะแขนยาวแขนใหญ่นะครับแล้วก็จะขาสั้นๆนิดนึงแต่ว่านี่ฮะดูครับหน้าตาดุดันใช้ได้เลยนะครับคือรายละเอียดโอเคเลยตอนแรกเราคิดว่าบัฟของDC Multiverse จะไม่ค่อยโอเคเนาะเพราะว่าเมืองไทยคนไม่ค่อยเล่นกันแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ทำสวยนะแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบคลาสสิกอะตัวเนี้ยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำตามแบบการ์ตูนเก่าๆซะทีเดียวเพราะของเก่ามันจะเหมือนเป็นแบบตัวมัดจุกนะผมจำไม่ผิดแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมีแอนิเมชันยุคประมาณ90หรือ2000ผมจำไม่ได้แล้วก็น่าคล้ายๆนะครับแต่เขาบอกว่านี่น่าจะเป็นแบบDoomsday ใน New 52นะฮะเอามาดูจุดขยับครับก็ขยับได้เยอะนะฮะถ้าเทียบกับKing Shark นะฮะตัวนี้คอขยับได้เงยได้เยอะแล้วก็แขนก็อย่างที่เห็นครับก็กางได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่ก็มีหมุนไปมาได้นะครับแล้วก็ลำตัวนะฮะลำตัวก็ก้มได้นิดหน่อยนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็เงยได้แบบที่เห็นเมื่อกี้นะครับเงยได้นิดนึงประมาณนี้นะฮะก็จะข้อต่อไม่ค่อยเยอะมากนะครับตรงนี้ถ้าถามผมก็ยังสู้บัฟวีนอลไม่ได้นะฮะแขนก็อันนี้พอๆกันนะครับเป็นซิงเกิลจอยแล้วก็ข้อมือหมุนได้อย่างเดียวนะครับเท้าไปข้างหน้าขาเป็นไปได้แบบนี้แล้วก็กางขาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีข้อต่อตรงเอวด้วยแล้วก็ต้นขาด้วยนะครับเข่าก็เป็นซิงเกิลจอยแต่ก็ขยับได้เยอะนะฮะแล้วก็เท้าหมุนได้เยอะหน่อยนะครับข้อเท้าจะขยับได้เยอะกว่าข้อมือนะฮะที่เอวก็หมุนได้อีกก็ถือว่าโอเคแหละนะครับได้ความสวยแล้วก็ความใหญ่นะครับต่อมานี่เทียบกับKing SharkKing Sharkใหญ่กว่าเยอะครับไม่มีบัฟไหนใหญ่เท่าKing Sharkแล้วผมว่านะฮะนี่ก็ต้องเอามาต่อยกับเมสโกซูเปอร์แมนสิฮะสำหรับผมนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับเอาล่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ